นะครับเดี๋ยวสลับมาดูเรื่องหลอนๆกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยหนุ่มคนนี้เขาไปทำงานปรากฏว่าตอนทำงานเนี่ยต้องถ่ายรูปส่งให้เจ้านายดูครับมันไปติดเงาใครก็ไม่รู้อยู่บนตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่าไอตอนถ่ายเนี่ยยืนยันว่าไม่มีแล้วทีนี้พอไปสอบถามเพื่อนร่วมงานดูเพื่อนร่วมงานเล่าประวัติของผู้ชายคนนี้ให้ดูครับปรากฏหลังจากนั้นหนุ่มคนนี้ต้องรีบไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทันทีครับหลอนจริงครับคุณผู้ชมพอซูมเข้าไปใกล้ๆเหมือนมีคนเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วจ้องตาแบบเขม็งเลยนะมาที่เราจ้องลงมาแต่หนุ่มคนนี้เขายืนยันหมายถึงเจ้าของภาพนะครับเขาบอกว่าตอนถ่ายภาพเนี่ยก็เป็นการถ่ายส่งงานให้เจ้านายตามปกติไม่ได้เห็นใครเนี่ยไปยืนอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์เลยภาพนี้นะครับถ่ายได้เมื่อ3มิถุนายนที่ผ่านมาวันนั้นตรงกับวันพระพอดิบพอดีครับเฮ้ยเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าถ้าเป็นคนทำไมไม่มีลูกตาดำนะก็ใช่ไงเนี่ยแล้วมองกลับมาคือเบิกโพรงเหมือนเห็นแต่ตาขาวด้วยซ้ำนะฮะอยู่ในพื้นที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาของจังหวัดชลบุรีเจ้าของภาพบอกว่าปกติเนี่ยทำงานจะมีคู่หูมีพาร์ทเนอร์ด้วยแล้วก็ต้องถ่ายรูปให้หัวหน้างานดูเป็นหลักฐานนะครับพอหัวหน้างานมาดูรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะใครไปยืนอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์เลยถามลูกน้องที่ส่งภาพมาให้ปรากฏถามไปว่ามีใครยืนอยู่บนนั้นหรือเปล่าเขาบอกไม่มีนะเขาไปแค่คนเดียวนะครับผู้ชมไม่มีใครอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์นั้นเลยโอ้โหพอรู้แบบนั้นแหละแล้วเข้าไปดูภาพอีกทีนึงรีบวิ่งออกมาจากจุดเกิดเหตุเลยนะครับแล้วก็ไปสอบถามคนในบริษัทดูว่าจุดนี้มันเคยมีเรื่องมีราวอะไรหรือเปล่าปรากฏยิ่งถามยิ่งขนลุกฮะเพราะว่าคนในบริษัทเดียวกันเนี่ยบอกว่าผู้ชายที่อยู่ในภาพเป็นคนงานที่มาจากเพื่อนบ้านเราแรงงานชาวกัมพูชาแล้วเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเพราะถูกรถบรรทุกเนี่ยทับร่างแล้วก็ลากครูดไปกับถนนไม่น่าใช่คันนี้มั้งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นคันนี้แต่เขาบอกว่าคนเนี้ยเคยทำงานอยู่จุดนี้จำได้เลยแล้วเขาตายเพราะว่าโดนรถบรรทุกทับร่างลากไปกับถนนก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโอ้โหพอรู้เท่านั้นแหละทั้งคนเห็นภาพทั้งคนถ่ายภาพรีบไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ชายที่อยู่ในภาพเลยตอนเนี้ยคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมมีคนเข้าไปดูแล้วเกือบ2ล้านวิวก็น่าดูอ่ะเข้าไปดูเพราะเอาเข้าจริงนะต่อให้บอกว่าเป็นคนแต่พอซูมใกล้ๆเนี่ยมันดูไม่เหมือนคนจริงๆแล้วคนบ้าที่ไหนจะขึ้นไปอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์แล้วเขาลงยังไม่รู้ไงแต่ตอนถ่ายคือพอหัวหน้างานได้ดูรูปใช่ไหมฮะบอกให้ลูกน้องเนี่ยกลับไปดูจุดนั้นว่าใครขึ้นไปยืนอยู่มันอันตรายหัวหน้าไปเองลูกน้องไปดูให้ลูกน้องอย่าใช้ลูกน้องใช้หัวหน้าไปดูดีกว่าเขายืนยันว่าไม่มีใครเขาเลยรีบวิ่งหนีออกมาเสื้อเขาเหมือนล็อกเกอร์เหมือนกันนะแขนกุดอ่ะเขาเหมือนคนอ่ะเหมือนทรงเป็นคนปกติเลยอ่ะแต่แค่ดูแต่เขาไม่มีตาดำอ่ะคุณไม่มีตาดำไม่เท่าไหร่คือดูคุณดูผิวก่อนมันดูแบบช้ำเลือดช้ำหนองอ่ะสองล้านโอ้โหสยองขวัญฮะขนลุกฮะ